โค้ชหมอหนักใจไหมต้องบอกเลยว่าไม่หนักใจเลยสบายใจมากกว่าซะด้วยซ้ำอ่ะพูดง่ายๆครูก้อยเป็นครูมาก่อนเวลาเราติวนักเรียนสอบเข้าอ่ะโค้ชหมอก็เหมือนติวนักเรียนหัวกะทิอ่ะติวเด็กเก่งอ่ะเขามีความเข้าใจมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเขาพูดภาษาเดียวกันกับเราครูก้อยอธิบายในเรื่องของฮอร์โมนพูดฮอร์โมนปุ๊บตัวนี้เขารู้อยู่แล้วพูดในเรื่องของระบบร่างกายเขาจินตนาการออกรังไข่อยู่ตรงไหนท่อนำไข่อะไรอยู่ตรงไหนแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มามันอาจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นยังไงหรือฮอร์โมนตัวนี้คืออะไรหรอมันส่งผลอะไรมันออกมาจากต่อมใต้สมองอะไรยังไงมันใช้เวลาในการอธิบายนานซึ่งครูก้อยโค้ชหมอมาแล้วหลายเคสแล้วคนเป็นหมอเนี่ยจะมีความตั้งใจเพราะว่าไม่งั้นเขาเรียนจบหมอไม่ได้ครูก้อยเชื่อว่าการที่คนเป็นหมอนะเปิดให้ครูก้อยเข้ามาโค้ชเขาต้องเชื่อมั่นครูก้อยอยู่แล้วถึงให้ครูก้อยเข้าไปโค้ชเขาได้ปัญหาของหมอแนทกับหมอจอนนะคะทั้งคู่อายุ40ปีปัญหาหลักๆอยู่ที่หมอแนทคืออยู่ที่ฝั่งผู้หญิงวิเคราะห์ออกมาประมาณ4ข้อ1ก็คือผู้หญิงอายุ40ในเรื่องคุณภาพไข่มันจะด้อยไปตามวัยในเรื่องของโครโมโซมที่ผิดปกติเมื่อเราส่งตัวอ่อนไปตรวจมีโอกาสเจอว่ามันผิดปกติ 90% ในตามสถิตินั่นคืออันเนื่องมาจากอายุ2ผลแลบที่เป็นผลเจาะฮอร์โมนของหมอแนทที่ครูก้อยขอให้หมอแนทไปตรวจมา6ตัวเนี่ยพบว่าหมอแนทอยู่ในภาวะ PCOS ก็คือภาวะ Polycystic Ovary Syndrome ถุงน้ำรังไข่หลายใบจึงทำให้ไข่ไม่ตกเรื้อรังประกอบกับมีฮอร์โมนโปรแลคตินสูงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันเป็นฮอร์โมนน้ำนมถ้ามันสูงมันจะกดการตกไข่แสดงว่าของคุณหมอเนี่ยไข่ไม่ตกจาก2สาเหตุก็คือ PCOS กับโปรแลคตินสูงมันจึงทำให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ท้องตามธรรมชาติเนื่องจากว่าไข่มันไม่ตก3พอหมอเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วหรือการอิกซี่เนี่ยนะจะสังเกตเห็นเลยว่าครูก้อยขอดูตัวอ่อนของคุณหมอทั้งหมดนะคะในการอิกซี่2รอบก็คือกระตุ้นไข่2รอบคุณภาพตัวอ่อนยังไม่ค่อยสวยซึ่งครูก้อยมองว่ามันสวยได้กว่านั้นถ้าเรามีการเตรียมตัวมาดีขึ้น4ในเรื่องของผนังมดลูกของหมอแนทใส่ตัวอ่อนมาแล้วถึง3ครั้งแล้วเป็นตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านแล้วด้วยแต่ไม่ติดซึ่งจริงๆอ่ะคนที่ใส่ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านเนี่ยมันควรจะติดตั้งแต่ครั้งแรกถ้าเขาดูแลในเรื่องของมดลูกและการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนเนี่ยดีโอกาสติดมันควรจะติดตั้งแต่ครั้งแรกแต่ทำไมตัวอ่อนคัดโครโมโซมของเขา3ตัวคัดผ่านนะแล้วทำไมใส่แล้วไม่ติดหมดเลยทั้ง3ครั้งเลยขอดูผนังมดลูกปรากฏผนังมดลูกของเขา3รอบเนี่ยบางมากนะคะบางทึบขุ่นเป็นฝ้าไม่ใสพูดง่ายๆว่าไม่สวยตามเกณฑ์ของครูก้อยนะคะเลยคิดว่าเอ๊ะมาเตรียมผนังมดลูกใหม่พอสอบถามหมอแนทไปแล้วหลังจากใส่ตัวอ่อนได้มีการหยุดพักไหมหมอแนทอาจจะพักแค่2วันแล้วหมอก็ต้องทำงานต่อเลยซึ่งบางทีไลฟ์สไตล์ของคนเป็นหมอค่ะลุกเดินลุกนั่งนานหรือว่าการกินอาหารอะไรต่างๆเขาไม่มีเวลามากพอเพราะต้องตรวจคนไข้มันเลยส่งผลทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยอาจจะไม่ติดได้เหมือนกัน4ข้อหลักๆของหมอแนทส่วนหมอจอนไปดูในแง่ของการตรวจสเปิร์มอนาลิซิสผลค่อนข้างโอเคไม่ได้ถือว่ามีปัญหาอะไรจำนวนการวิ่งก็คือเกิน 40% เนี่ยเกินมาหน่อยนึงจำนวนตัวสเปิร์มก็ประมาณ24ล้านตัวมันควรจะไม่ต่ำกว่า15ล้านตัวก็คือไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็ไม่ตกเกณฑ์แต่ว่ามอร์ฟอโลจีหรือรูปร่างของตัวสเปิร์มไม่ได้ตรวจแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่หมอนัดกับหมอจอนมีคือตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านเหลือตัวสุดท้ายเท่านั้นสิ่งที่ครูก็จะโฟกัสเขาคือการเตรียมผนังมดลูกมากถามว่าเคสของหมอแนทหมอจอนเป็นเคสที่ยากไหมนะถ้าเทียบกับหลายๆเคสที่ครูก้อยเคยดูมาเป็นเคสที่ไม่ยากแต่ยังไม่ถูกจุดเพราะว่าเคสที่ยากคือเคสที่ไม่มีไข่เคสที่รังไข่เสื่อมแต่เคสนี้มีตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านถึง4ตัวในวัย40ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ทำไมมันใส่แล้วไม่ติดหมดเลยก็คือต้องไปโฟกัสที่การเตรียมผนังมดลูกและการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนแค่นั้นเองหลังจากนั้นครูก้อยก็แนะนำให้หมอแนทเนี่ยไปตรวจ APS เขาเรียกว่าภาวะ anti phospholipid เป็นภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวบางคนลิ่มเลือดแข็งตัวที่มดลูกเลือดไม่เลี้ยงไปที่มดลูกจึงเป็นสาเหตุให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้เป็นครูก้อยกังวลแค่อย่างเดียวว่าหมอมีภาวะนี้หรือเปล่าซึ่งตั้งแต่ให้คำปรึกษาแม่ๆมาเกือบ7ปีเจอคนที่เป็นภาวะนี้จริงๆแล้วทำให้มีลูกยากแค่ไม่กี่เคสไม่ถึง10เคสแนะนำคุณหมอแนทว่าไปตรวจ APS หมอบอกโอเคหมอก็มีหมออายุรกรรมรู้จักกันอยู่แล้วผลปรากฏก็ไม่ได้เป็น anti phospho ก็สบายใจไปเลยว่าจริงๆที่หมอไม่ติดหมอไม่ได้มีโรคอะไรเลยแค่มันยังไม่สวยแค่ผนังมดลูกมันยังไม่สมบูรณ์แค่การดูแลตัวเองของเรามันยังไม่ดีแค่นั้นจริงๆนอกนั้นของหมอแนทไม่มีปัญหาหรือโรคอะไรที่เป็นตัวทำให้เรามีบุตรยากตัวอ่อนตัวสุดท้ายของหมอแนทเนี่ยเกรด B4 นะถ้าคนทำเด็กหลอดแก้วก็จะรู้ว่าเป็นเกรดที่ไม่น่าลุ้นจะต้องแจ้งว่าปัจจัยของการใส่ติดไม่ติดมี3ข้อข้อที่1โครโมโซมตัวอ่อนต้องปกติของหมอแนทปกติข้อที่2เกรดของตัวอ่อนต้องดีต้องสวยข้อนี้ของหมอแนท
ตกเกณฑ์แล้วเพราะว่าตัวอ่อนเกรด BC เพราะว่าเกรด AB ถูกใส่ไป3ครั้งแรกแล้วแล้วไม่ติดข้อที่3คือการดูแลตัวเองนะคะคือการเตรียมตัวเตรียมผนังมดลูกและดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนอันนี้ 25% 75% อยู่ที่โครโมโซมเพนจึงบอกว่าอย่ามาตกม้าตายตรง 25% เคสของหมอแนทเป็นเคสที่แม่ๆเอาแบบอย่างได้ตรงที่อย่ามาตกม้าตายตรงที่ 25% ของการเตรียมผนังมดลูกเพราะกว่าจะได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราควรให้ความใส่ใจในเรื่องของการบำรุงมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อนครูก้อยก็คุยเลยวันนั้นก็คุยว่าโอเคหมอแนทหมอจอนฟังแบบนี้นะตัวอ่อนเหลืออยู่ตัวเดียวเกรด BC ไม่น่าลุ้นมากนะแต่ถามว่าคนที่ใส่เกรด BC แล้วประสบความสำเร็จมีไหมมียกตัวอย่างเช่นครูก้อยน้องเมดาตัวอ่อนเกรด BC คัดโครโมโซมผ่านก็ประสบความสำเร็จได้เพราะครูก้อยเตรียมผนังมดลูกเป็นผนังมดลูกของครูก้อยเรียงตัว3ชั้นสวยใสเป็นวุ้นหนา9มิลในวันไข่ตกเป็นแบบนางฟ้าเลยแต่ถ้าไปเทียบภาพมดลูกของหมอแนทในวันที่ใส่มา3ครั้งเนี่ยโอ้โหคือแบบถ้าอันนี้คะแนน10อันนี้ก็ 3.5 นะทั้งบางทั้งขรุขระทั้งทึบทั้งขุ่นเป็นฝ้าไม่สวยเลยเสียดายตัวอ่อนเกรด AB มากๆแต่ตอนนี้ครูก็จะทำให้ผนังของหมอแนทสวยนางฟ้าแต่ว่าดันมีตัวอ่อนเกรดไม่นางฟ้าเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่ติดมันก็จะไม่ติดที่ตัวอ่อนตัวนี้นะก็ทำใจไว้ด้วยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าตรงนี้ไม่ติดการบำรุงมดลูก3เดือนนี้มันจะไปบำรุงไข่หมอแนทด้วยเราจะเริ่มกระตุ้นไข่ใหม่กันหลังจากที่เราบำรุงและหมอจอนต้องบำรุงสเปิร์มร่วมด้วยรอบนี้เพื่อเพิ่มอัตราการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันครูก้อยให้คุณหมอแนทเนี่ยรีเควสต์คุณหมอที่จะใส่ตัวอ่อนนิดนึงว่ารอบนี้ขอเป็นยาคลายมดลูกด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้มดลูกเนี่ยมันบีบตัวเพราะถ้าเราใส่ตัวอ่อนแล้วเรามีอาการมดลูกบีบตัวเนี่ยตัวอ่อนมันจะฝังไม่ได้เซฟเอาไว้รอบนี้หมอแนทก็ได้ยาคลายมดลูกด้วยในแง่ของโภชนาการที่จะต้องปรับเปลี่ยนโอ้โหถือว่าปรับเปลี่ยนเยอะมากกับไลฟ์สไตล์ของหมอแนทแต่ก็เลยบอกว่าหมอแนทเขา 100% เขาบอกเขาพร้อมจะทำตามครูก้อย 100% หมอแนทก็ทํา 100% แล้วส่งงานทุกวันแบบ 100% 1เพิ่มโปรตีนหมอแนทก็เพิ่มโปรตีนมีโปรตีนเสริมทานโปรตีนเฟอร์ตี้ด้วยกินไข่วันละ2ฟองด้วยอะโวคาโดวันละครึ่งลูกด้วยกินปลาวันละ1ฟองมีก็ส่งงานทุกวันให้หลีกเลี่ยงสัตว์ใหญ่ที่มันมีฮอร์โมนเร่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หมอเน้นปลานะคะ2ลดคาร์บแป้งก็เหมือนกันไม่ให้กินเยอะแป้งขาวข้าวขาเส้นขาวไม่ให้กินขนมปังอะไรไม่ให้กินนะคะให้กินข้าวกล้องวันละ1ถ้วยน้ำจิ้มไปเน้นที่โปรตีนมากๆงดหวานงดหวาน 100% เลยความหวานทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายทำให้เกิดการอักเสบก็เหมือนเป็นมลภาวะที่ไม่ดีต่อตัวอ่อนนะคะทานกรดไขมันดีเราจะเสริมกรดไขมันดีนะคะแล้วก็กินพวกฟิชออยล์นะคะกินพวกอะโวคาโดกินพวกแซลมอนน้ำมันมะกอกงาดำเมล็ดฟักทองพวกแฟล็กซีดพวกเนี้ยก็เพิ่มเข้าไปซึ่งคนปกติจะไม่ค่อยมากินพวกกรดไขมันดีแต่จะไปกินพวกไขมันทรานเนยนม5เสริมสารแอนตี้ออกซิแดนต์มากๆก็กินพวกน้ำมะกรูดขิงดำอีกอย่างนึงก็คือจะต้องกระตุ้นให้บลัดเนี่ยฟลอเนี่ยโดยการกินน้ำมะกรูดกินขิงดำนะคะเพราะว่าถ้าบลัดไม่ฟลอเลือดไปเลี้ยงมดลูกไม่ดีตัวอ่อนก็ฝังตัวไม่ได้กินน้ำไม่ได้วันละ 2-3 ลิตรหมอแนทก็กินได้3ลิตรกินได้ตามคัมภีร์ทุกอย่าง5ข้อที่ฝากไว้ก็ให้ออกกำลังกายเบาๆนะคะให้โยคะเดินก็ได้นะคะว่ายน้ำก็ได้แต่ไม่ใช่ไปเวทไปออกกำลังกายหนักมันไม่ใช่อาการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนใส่ตัวอ่อนวันละ30นาทีก็ได้ถ้า30นาทีเนี่ย5วันถ้า50นาทีเนี่ย3วันรวมให้ได้150นาทีต่อวีคนะคะนอนไม่เกิน4ทุ่มซึ่งทฤษฎีคือบอกเลยว่าในช่วงเนี่ยระยะเวลา4ทุ่มถึงตี2เนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนที่จะทำให้เราเนี่ยมีสารแห่งความสุขเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราเนี่ยติดลูกง่ายขึ้นคุณหมอต้องปรับตัวเองให้ได้นะซึ่งในเรื่องของการปรับตัวเองอ่ะครูก้อยไม่สามารถเข้าไปแทรกได้นะว่าคุณต้องปรับอย่างนั้นอย่างนี้คุณมีเวรคุณหมอก็ต้องจัดเวลาเองว่าแลกเวรเป็นอย่างไรอะไรยังไงให้เราได้นอน4ทุ่มคนที่ครูก้อยโค้ชมาทั้งหมดแบบตัวต่อตัวประสบความสำเร็จตอนนี้สถิติ 100% ครูก็จะบอกตั้งแต่แรกนะว่าถ้าครูก็โค้ชใครคนนั้นประสบความสำเร็จแน่นอน 100% อาจจะครั้งที่1หรือครั้งที่2ก็ตามแต่คุณติดแน่นอน 100% ถ้าคุณไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าคุณมีเงื่อนไขครูก็ไม่รับประกันเพิ่มโปรตีนลดคาร์บงดหวานทานกรดไขมันดีเสริมสารแอนตี้ออกซิแดนต์นอนไม่เกิน4ทุ่มออกกำลังกายเบาๆ150นาทีต่อวีคกินน้ำให้ได้วันละ 2-3 ลิตรไม่เครียดผ่อนคลายแล้วทำตามที่ให้คำแนะนำ 100% มั่นใจว่าได้ลูกแน่นอนครูก้อยเชื่อว่าแม่ๆที่เข้ามาปรึกษาทุกคนนะคะบางคนก็บอกว่าก็อยากให้ครูก้อยโค้ชให้ส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำตามที่ครูก้อยบอก 100% มันก็เหมือนครูก้อยโค้ชแม่ 100% ถ้าเราบังคับตัวเองได้เรามีวินัยมันไม่จำเป็นต้องมีคนมาจิกมาจี้มันคือทำตามคัมภีร์กินดีก็ท้องได้การให้ความสำคัญในเรื่องของการบำรุงตัวเองก่อนในเรื่องการบำรุงไข่บำรุงมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนผู้ชายบำรุงสเปิร์มให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จเพราะฉะนั้นแม่ๆเนี่ยที่มาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรทุกคนมีโอกาสที่จะท้องได้แล้วก็
็ท้องอย่างมีคุณภาพได้ถ้าเราเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเราก็จะได้ลูกอย่างมีคุณภาพค่ะความรู้สึกของเคสหมอจรกับหมอแนทเป็นเคสที่น่ารักมากนะคือเรารู้สึกอบอุ่นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของพี่ชายเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเหมือนพี่ชายของเราแล้วหมอแนทกับหมอจรให้ความร่วมมือแบบ 100% แล้วเขาก็ทำงานกันแพ็คคู่ถึงแม้ว่าหมอจรเนี่ยจะไม่ได้ใช้สเปิร์มเขาแล้วนะเพราะว่าเรามีตัวอ่อนของเราอยู่แล้วคือใช้แค่มดลูกของหมอแนทนะในรอบนี้แต่หมอจรอยู่ในแชทตลอดแล้วก็คอยตอบรับโอเคทุกอย่างคอยซัพพอร์ตตลอดคือเขาร่วมมือกันจริงๆนี่คือครอบครัวตัวอย่างอ่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เรายังไม่มีลูกอ่ะเรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่คุณหมอเนี่ยเชื่อมั่นในตัวครูก้อยที่ครูก้อยโค้ชใครครูก้อยไม่ได้มาเลือกนะว่าครูก้อยจะโค้ชใช้เฉพาะหมอเฉพาะดาราครูก้อยก็ไม่ได้เลือกครูก้อยก็มองเขาเป็นครอบครัวหนึ่งที่อยากมีลูกมากเหมือนกับตอนที่เราอยากมีลูกมากแล้วก็อยากจะช่วยให้เขาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จคือขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันเพราะเวลาครูก้อยลงเรือลำเดียวกับใครแล้วครูก้อยโค้ชแล้วครูก้อยจะถือว่าเหมือนกับครูก้อยทำลูกครูก้อยเองเลยนะครูก้อยกำลังทำลูกตัวเองแล้วครูก้อยก็อยากที่จะท้องเองเพราะว่าถ้าครูก้อยอยากที่จะท้องเองครูก้อยก็จะส่งพลังให้เขาแบบ 100% พอครูก้อยส่งให้เขา 100% เขารู้ว่าครูก้อยส่งให้เขา100เขาจะแอคชั่นกลับมา100ยังไงมันก็สักเซสคือไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรนะเราก็มีลูกยากได้หมดเพราะว่ามันก็คือมนุษย์อะร่างกายเสื่อมไปตามวัยก็มีปัญหาอะไรต่างๆเนื่องมาจากมลภาวะความเครียดหรือว่าโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไม่ต้องอายหรือบางคนบางทีอาจจะเป็นคุณหมออยู่ก็ได้อยากจะมองดูคลิปนี้เงี้ยเอ้ยอายที่จะทักมาปรึกษาครูก้อยครูก็จะยกตัวอย่างมันก็เหมือนกับเทรนเนอร์อะเหมือนเวลาเราจะเข้าไปในยิมอะช่วงแรกเราควรจะมีเทรนเนอร์นะเพราะเขาจะบอกเราว่าเราควรจะเล่นอะไรก่อนสร้างอะไรก่อนควรจะกินอาหารอะไรแต่พอสักพักนึงที่เราซึมซับจากเทรนเนอร์คนนั้นได้ว่าทำแบบไหนเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเทรนเนอร์แล้วเราก็สามารถเล่นได้เองอะไรได้เองก็เหมือนกันการที่เราจะเป็นอาชีพหมอหรืออาชีพอะไรแล้วรู้สึกเอ้ยเราจะไปปรึกษาเขามันจะดีหรอมันจะโอเคหรอเราเป็นหนุ่มหมอนะนู่นนี่นั่นครูก็อย่าไปกังวลตรงนั้นนะครูก็มีทริคมีชุดความรู้มีข้อมูลมีสถิติมีอาหารบำรุงตามคัมภีร์ที่จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จเป็นคุณแม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่อะมันคือลูกมากกว่าความรู้สึกที่จะแบบกังวลในเรื่องของการที่จะมาปรึกษาหรือไม่ปรึกษาได้หมดค่ะทุกอาชีพค่ะยินดีค่ะ